Thai PBS Podcast. View the world via the voice. Star Stuff เรื่องเล่าจากดวงดาว The Space TH สวัสดีครับผมตั๊ดณัฐนนท์ดวงสูงเนินครับสวัสดีครับผมอิงจิรศิลป์อัศวกุลครับทุกคนครับวันนี้ตื่นเต้นมากเพราะว่าในวีคที่ผ่านมาเนี่ยมันมีข่าวใหญ่อยู่นะครับซึ่งทุกคนก็น่าจะรู้แล้วล่ะว่าเราจะมาพูดถึงเรื่องอะไรจากปกของตอนนะฮะแล้วก็ชื่อของตอน แต่ว่าอยากจะเล่าให้ฟังอย่างนี้ว่าวีคนี้เนี่ยเป็นวีคที่ NASA เนี่ยได้เอาเครื่องบินนะครับถึง2ลำนะครับมาบินปฏิบัติภารกิจตรวจอากาศตรวจคุณภาพอากาศนะครับในประเทศไทยของเรานะครับโดยที่ถ้าใครที่ติดตามข่าวเนี่ยก็จะได้ความหรือว่าได้สารประมาณว่า NASA เอาเครื่องบินมาบินตรวจอากาศนะครับซึ่งเป็นโครงการที่ NASA ทำร่วมกับประเทศเกาหลีใต้แล้วก็พอมาที่ประเทศไทยเนี่ยก็มีหน่วยงานด้านวิทยาศาสตร์ของไทยนะครับนาริจิสตาเนี่ยเข้ามาร่วมกันด้วยนะครับก็อันนี้คือสารคร่าวๆที่เราอาจจะได้ยินกันมาเนาะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยอยากจะมาเล่าให้ฟังแบบเจาะลึกเลยว่าโครงการนี้มันคือโครงการอะไรแล้วทำไม NASA ต้องเอาเครื่องบินมาบินตรวจอากาศที่ประเทศไทยของเราด้วยนะครับ เพราะว่าโหประเทศไทยของเราแบบอากาศมันแย่มากเหรอนะครับโอเคตอนนี้ก็มาเต็มที่กันนะครับ okay. แบบจัดเต็มกันเลยอ่ะต้องบอกว่าอย่างนี้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยโครงการที่เกิดขึ้นเนี่ยเขาเชื่อว่าโครงการเอเชีย AQ นะครับโดยที่โครงการเนี้ยนะครับคือชื่อตรงไปตรงมามากเลยเนาะเอเชียก็คือประเทศแถบเอเชียนะครับแล้วก็ไม่แต่ถ้าคุณไปนั่งดูอ่ะเขาพยายามตั้งชื่อได้เก่งมากนะที่เขาพยายามตั้งชื่อได้เก่งใช่เพราะชื่อยาวมันคืออะไรนะอ่ะเนี่ยผมกำลังจะอ่านชื่อยาวให้ฟังก็คือ Airborne and Satellite Investigating of Asian Air Quality เห็นไหมว่าคำว่าเอเชียเนี่ยมันไม่ได้หมายความแค่ว่าประเทศเอแถบเอเชียอย่างเดียวนะแต่ว่าเขาสามารถยัดคำว่า Airborne and Science Asia AirQuality เข้าไปได้นะ uh-huh. ก็เลยกลายเป็น Asia AQ นั่นเองนะครับแต่ว่าทีนี้เนี่ยไอ้โครงการเนี้ยตามชื่อเลยก็คือมันจะเป็นโครงการที่ NASA เนี่ยจะเอาเครื่องบินที่เป็นเครื่องบินรุ่น DC-8 นะฮะ uh-huh. Douglas DC-8 ซึ่งเป็นเครื่องบินเก่าแก่มากตั้งแต่สมัย50กว่าปีที่แล้วเนี่ยมาใช้นะครับร่วมกับเครื่องบินอีกลำหนึ่งก็คือเครื่องGulfstream G3 uh-huh. นะครับซึ่งก็Gulfstream พอพูดชื่อนี้มาใครที่แบบเป็นสายเครื่องบินก็น่าจะรู้นะว่าเป็นทำเขาทำเครื่องบินส่วนตัว private jet นะฮะแต่ว่า Gulfstream G3 เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นแบบเป็นรุ่นลุงแล้วกันอาจจะยังไม่ถึงรุ่นปู่โอเคยังไม่อาจจะเป็นรุ่นลุงใกล้จะปู่แล้วของ Gulfstream นะครับก็มาบินตรวจอากาศในประเทศไทยโดยที่ประเทศที่เป็นหน่วยงานพันธมิตรเนี่ยก็มีหลากหลายประเทศด้วยกันนะครับ1ก็คือเกาหลีใต้ซึ่งเดี๋ยวเราจะเล่าให้ฟังว่าทำไมเกาหลีใต้ถึงได้เป็นชื่อแรกที่เราพูดขึ้นมานะครับมีไต้หวันนะครับมีฟิลิปปินส์นะครับจริงๆมีญี่ปุ่นด้วยแต่ว่าญี่ปุ่นเนี่ยไม่ได้เอาไปบินนะครับแล้วก็มีอีกประเทศนึงที่นอกจากไทยเนาะนะครับที่พูดไปแล้วเนี่ยอีกประเทศนึงที่น่าเสียดายเกือบจะได้เอาไปบินแต่ว่าดันติดปัญหาก็คือประเทศมาเลเซียนะครับดังนั้นประเทศไทยของเราเนี่ยก็ถือว่าเป็นประเทศที่โชคดีมากที่เป็นประเทศที่สามารถที่จะทำเอกสารผ่านอะไรเรียบร้อยจน NASA เนี่ยสามารถที่จะเอาเครื่องเนี่ยมาบินได้สำเร็จนะครับครับทีนี้จะเริ่มเล่าให้ฟังอย่างนี้ว่า อยากจะเล่าให้ฟังก่อนว่าทำไมต้องตรวจคุณภาพอากาศแล้วคุณภาพอากาศคืออะไรนะครับเพื่อปูพื้นกันก่อนเลยคืองี้เวลาที่บอกว่าตรวจอากาศเนี่ยเวลาที่พูดคำว่าอากาศเราก็จะนึกภาพว่าฝนจะตกไหมลมพายุจะมาหรือเปล่านะครับหรือว่าหิมะจะตกฟ้าจะร้องไหมนะฮะที่เรานึกถึงแบบนี้เนี่ยเพราะว่ามนุษย์เนี่ยเป็นสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในบรรยากาศชั้นหนึ่งที่เราจะเรียกชั้นเนี้ยว่าชั้นโทโพสเฟียร์นะครับโทโพสเฟียร์เนี่ยเป็นชั้นล่างสุดแล้วคุณสมบัติของชั้นโทโพสเฟียร์เนี่ยมันคือชั้นที่มีความแปรปรวนมากที่สุดนะครับถามว่าทำไมถึงได้แปรปรวนมากที่สุดเพราะว่าเป็นชั้นที่อยู่ติดกับ1คือพื้นโลก2ก็คืออยู่ติดกับมหาสมุทรแล้วเราก็ต่างรู้ดีกันว่าพอพื้นโลกกับมหาสมุทรเนี่ยมันได้รับความร้อนเนี่ยมันเกิดปรากฏการณ์ที่หอบลมไปทางนู้นทีทางนี้ทีนะฮะซึ่งอันนี้เป็นคุณสมบัติของโลกอยู่แล้วนะครับก็เลยทำให้ชั้นเนี้ยมีความแปรปรวนสูงมากนะครับเมื่อถัดขึ้นไปชั้นถัดไปเนี่ยก็จะไม่ค่อยมีอะไรมากแล้วนะครับก็จะไม่ได้มีคือมีเยอะแต่ว่าก็จะไม่ได้เป็นกิจกรรมที่เรามองเห็นได้เรียกว่าไงดีอ่ะ
มันมีกิจกรรมที่มองเห็นได้แหละแต่กิจกรรมเหล่านั้นอ่ะมันเป็นกิจกรรมที่ส่งผลกระทบกับมนุษย์น้อยกว่ามันน้อยกว่าเออเพราะว่าชั้นไอที่0ถึง1กิโลเมตรเนี่ยที่เราเรียกโพโฮสเฟียร์เนี่ยมันอยู่ใกล้โลกนะแล้วมันเป็นชั้นที่แบบว่ามีเลเยอร์ของอากาศที่มันเขาเรียกอะไรอ่ะแบ่งแยกกับชั้นที่มันอยู่ด้านบนกว่านั้นใช่อะไรอย่างเงี้ยซึ่งพอมันอยู่แบ่งแยกกับชั้นที่อยู่ด้านบนกว่านั้นเนี่ยมันก็เลยทำให้ไอชั้นอากาศตรงเนี้ยมันเป็นเลเยอร์ที่มีเวลามีอะไรเกิดขึ้นในชั้นตรงเนี้ยมันก็จะแบบส่งผลโดยรวมรอบไม่ว่าจะเป็นในเช่นถ้าคุยกันเร็วๆก็คือว่าน้ำเนี่ยมันสมมติมันระเหยเนาะกลายเป็นจับตัวเป็นเมฆฝนแล้วก็มาตกอะไรอย่างเงี้ยมันก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นในชั้นนี้ที่มันเกิดขึ้นนั่นแหละครับซึ่งไอศาสตร์ที่พยายามจะทำความเข้าใจไอชั้นโทโพสเฟียร์เนี่ยหรือว่าจริงๆก็ชั้นอื่นๆด้วยเนี่ยก็คือศาสตร์ที่เขาเรียกว่า atmospheric science หรือว่าวิทยาศาสตร์บรรยากาศนะครับซึ่งวิทยาศาสตร์บรรยากาศเนี่ยมันก็ไม่ได้เพียงแค่ศึกษาว่าจะเกิดฝนตกกี่โมงจะเกิดอะไรกี่โมงอย่างเดียวนะฮะแต่ว่ามันจะลงลึกไปถึงขั้นที่ว่าแล้วก๊าซต่างๆเนี่ยที่มันอยู่ในบรรยากาศของเราเนี่ยมันมีก๊าซอะไรบ้าง mm-hmm. แล้วแต่ละก๊าซเนี่ยมันมีปฏิกิริยากันอย่างไรนะครับและมันมีอะไรบ้างที่เป็นของแข็งที่ไปแขวนลอยอยู่ในอากาศคือแก๊สก็คือแก๊สเนาะแก๊สคือแก๊สนะแต่ว่ามันจะมีของแข็งที่เขาเรียกว่าไปแขวนลอยในอากาศ อยู่นะครับถ้าพูดง่ายๆมันก็คือฝุ่นนั่นแหละนะครับฝุ่นที่เราเห็นแบบลอยไปลอยมาเข้าจมูกเราหรือว่าเราเอาหมอนมาตบๆๆเนี่ยนะเราจะเห็นว่าของแข็งอ่ะคืออนุภาคฝุ่นพวกนี้มันไปอยู่ในของเหลวได้นะครับหรือแม้กระทั่งของไหลพูดของไหลของไหลของไหลนะครับหรือแม้กระทั่งโควิดเราจามออกมาอย่างเงี้ยนะครับมันเกิดเป็นละอองออกมาได้มันลอยไปลอยมาในอากาศไปเข้าจมูกอีกคนนึงเข้าไปในปอดอีกคนนึงทำให้เราแบบติดเชื้อกันได้เป็นเหตุผลว่าทำไมเราต้องใส่หน้ากากอนามัยกันนะฮะศาสตร์เรื่อง atmospheric science เนี่ยมันให้ความสนใจทุกอย่างทุกปรากฏการณ์ที่มันเกิดขึ้นนะครับทีนี้ปรากฏการณ์ที่เมื่อกี้คุณอิงพูดมาบอกว่ามันส่งผลกับมนุษย์เนี่ยเมื่อก่อนมันอาจจะเป็นแค่ลมฟ้าน้ำอากาศอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแต่พอช่วงเวลาผ่านไปเนี่ยมนุษย์ได้สร้างวินาศกรรมให้กับโลกใบนี้มากขึ้นว่างั้นเถอะนะครับก็หลายคนน่าจะเคยได้ยินเหตุการณ์ที่เรียกว่า the great smog of londonนะซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่ตอนนั้นเนี่ยอังกฤษนะฮะเป็นช่วงยุคที่มีการทำอุตสาหกรรมกันหนักมากๆนะฮะเรียกได้ว่าเมืองทั้งเมืองเนี่ยถูกปกคลุมไปด้วยกลุ่มควันนะฮะที่เกิดจากอุตสาหกรรมนะครับทำให้คนเนี่ยเจ็บป่วยล้มตายกันเป็นจำนวนมากนะครับหรือแม้กระทั่งปัจจุบันเนี่ยประเทศไทยของเราเนี่ยที่ได้รับอิทธิพลมาจากฝุ่นนะที่เราจะเรียกว่า PM 2.5 และ PM 10เนี่ยนะครับต้องใส่หน้ากากอนามัยกันตอนนี้เชียงใหม่ก็คือโอ้โหสภาพแย่มากนะครับกลายเป็นว่านอกจากดินน้ำอากาศลมฝนแล้วเนี่ยนะเราต้องมาแคร์ว่าแล้วอากาศที่เราสูดเข้าไปเนี่ยหายใจเนี่ยมันมีคุณภาพแค่ไหนรวมถึงแก๊สที่มันเป็นแก๊สที่เรียกได้ว่ามีอัตราส่วนเกินกว่าที่มันควรจะเป็นเนี่ยอย่างเช่นตอนเด็กที่เราท่องกันนะว่าในอากาศเนี่ยมีแก๊สอะไรกี่เปอร์เซ็นต์กี่เปอร์เซ็นต์กี่เปอร์เซ็นต์มีออกซิเจนคาร์บอนไดออกไซด์อะไรอย่างงี้เนาะพอมันมีก๊าซอื่นๆเหล่านี้เนี่ยเราเริ่มแคร์กับอากาศที่เราหายใจกันมากขึ้นแล้วนะครับแต่ว่าทีเนี้ยอย่างที่บอกไปว่าการพยากรณ์นะสมมติว่าเรานึกภาพตามนะเราพยากรณ์อากาศกันเนี่ยโมเดลการพยากรณ์อากาศเนี่ยมันมีมาตั้งแต่ยุคแบบเก่ามากๆแล้วนะครับว่าคือมันมีข้อมูลทางสถิติที่พอจะบอกได้แหละว่าถ้าเกิดสิ่งนี้จะนำไปสู่สิ่งนี้นะครับแล้วก็เมื่อโลกเข้าสู่ยุคที่มันมีคอมพิวเตอร์ยุคที่มีคณิตศาสตร์หรือว่าการพยากรณ์อากาศแบบใหม่เนี่ยมนุษย์ก็สามารถที่จะสร้างโมเดลการพยากรณ์อากาศที่มันซับซ้อนขึ้นได้นะครับเกี่ยวกับเรื่องของดินน้ำลมฝนต่างๆแต่ว่าพวกฝุ่นหรือว่าพวกแก๊สในอากาศเนี่ยที่มันเกิดจากพฤติกรรมของมนุษย์เนี่ยเรายังรู้จักมันได้ไม่มากพอนะครับแล้วก็การศึกษาเนี่ยมันเพิ่งเกิดขึ้นมาเมื่อไม่กี่สิบปีที่ผ่านมานี้เองนะครับหลายคนเพิ่งมาเริ่มตระหนักถึงแล้วก็พยายามสร้างโมเดลต่างๆขึ้นมากันซึ่งก็ถือว่าโชคดีเพราะว่ายุคปัจจุบันเนี่ยเรามีอุปกรณ์ที่ซับซ้อนขึ้นอย่างเช่น อุปกรณ์ตรวจฝุ่นต่างๆหรือว่าแม้กระทั่งดาวเทียมนะที่ก็สามารถที่จะบอกได้ว่าองค์ประกอบของแก๊สที่มันอยู่ณจุดๆเนี่ยเขาจะมองเป็นพลูมนะหรือว่ามองเป็นกลุ่มก้อนเนี่ยมันมีพฤติกรรมแบบไหนนะครับก็พอที่จะให้เรานำมาสร้างโมเดลได้นะครับแต่ว่าโมเดลนั้นเนี่ยก็อาจจะยังไม่มากพอที่จะทำให้เรามาแก้ปัญหาได้นะครับดังนั้นที่เราบอกว่าประเทศไทยมีฝุ่นมีแก๊สพิษต่างๆเนี่ยนะครับต้องไปหยุดเผาต้องอะไรอย่างเงี้ยคำถามก็คือ
เรารู้ได้อย่างไรว่าหยุดเผาแล้วมันจะดีขึ้นมันจะดีขึ้นคือมันตอนนั้นผมจำได้สมัยแบบกี่ปีที่แล้วนะ2018ที่เราไปเชียงใหม่กันอะแล้วเราไปคุยกับอาจารย์สลันเพราะว่าแกเป็นคนที่ดูดาวเนาะครับดังนั้นสิ่งที่แกต้องเรียนรู้อย่างนึงคือการรู้ว่าเมฆแต่ละชนิดอะมันจะอยู่นานแค่ไหนเพื่อที่จะได้ไปนั่งดูดาวได้ว่าอ้อถ้าเมฆตอนนี้นะเดี๋ยวเราโอเคเดี๋ยวมันแป๊บเดียวก็หายไปหรือแบบว่าโอเคเมฆนี้มากลับบ้านนอนดีกว่าถ้าใครอยากดูเมฆก็ไปฟังพอดแคสต์อาจารย์บัญชานะครับ ใช่ครับอาจารย์บัญชาขายครับใช่ๆๆอาจารย์บัญชาเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเมฆในประเทศไทยเลยใช่ครับทีนี้อาจารย์เขาบอกว่าถ้าเกิดเราดูเรื่องฝุ่นของเราอะในเชียงใหม่นะที่มันจริงๆมันอยู่มานานมากแล้วอะถ้าเรามานั่งเช็คเรื่องคาร์บอนอะมันจะเห็นว่าปริมาณคาร์บอนที่มันเกิดขึ้นในชั้นบรรยากาศของเรามันเยอะมากเยอะขนาดที่ว่าแบบว่าต้องมีไฟไหม้ทั้งประเทศไทยอะคาร์บอนเยอะมากขนาดนั้นได้อะดังนั้นอะมันหมายความว่าจริงๆแล้วมันมีอะไรมากกว่าที่เราคิดนะครับหรือแม้กระทั่งการที่เราเปรียบเทียบประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยประเทศเพื่อนบ้านเผาเยอะมากแต่ทำไมเราถึงได้มีได้รับผลกระทบอยู่คนเดียวนะครับซึ่งต้องบอกว่าองค์ประกอบพวกนี้เรากำลังพูดรวมๆกันหลายๆอย่างเนาะจริงๆมันแตกแยกย่อยไปอย่างที่บอกว่ามันมีไนโตรเจนไดออกไซด์อะไรเงี้ยครับเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยแต่ว่าเพื่อไม่ให้มันยืดยาวเกินไปเราจะบอกว่าเป็นผลกระทบที่เกิดจากคุณภาพอากาศละกันแล้วก็เกิดขึ้นจากภูมิศาสตร์ของเราด้วยเกิดขึ้นจากภูมิศาสตร์ของเราด้วยอย่างเช่นแบบเราบอกว่าเชียงใหม่เป็นแอ่งกระทะเนาะพอแอ่งกระทะปุ๊บมันทำให้แบบว่าลมมันอับแล้วมันทำให้ฝุ่นหรืออะไรก็ตามที่มันพัดมาอยู่ตรงนั้นอ่ะมันก็จะก่ออยู่ตรงนั้นอะไรอย่างเงี้ยคือมันมีเรื่องของภูมิศาสตร์มีเรื่องของปัจจัยหลายๆอย่างที่มันเกี่ยวข้องมากกว่านั้นอีกแต่นั้นคุณจะมาบอกว่าหยุดเผาแล้วมันจะดีขึ้นมันไม่ได้แปลว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆแล้วอาจจะแบบว่ามีปัจจัยอย่างเช่นแบบว่าสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติอะไรอย่างเงี้ยที่มันเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยมากกว่านั้นครับผมแนะนำเว็บไซต์เว็บนึงนะครับที่ชื่อว่า windy.comWindy เนี่ยเป็นเว็บที่จริงๆดูสภาพอากาศได้หลายอย่างเลยดูน้ำลมฝนอะไรได้หมดแต่ว่ามันจะมีโซนที่เรียกว่า Air Quality นะครับเดี๋ยวจะใส่ภาพเอาไว้ให้นะครับเดี๋ยวผมจะลองกดเล่นดูใน Air Quality เนี่ยมันจะมี NO2 นะไนโตรเจนไดออกไซด์มี PM 2.5 มีอะโรซอลเนี่ยเราสามารถที่จะมากดเล่นได้นะครับโดยที่ข้อมูลของ NO2 เนี่ยหรือว่าไนโตรเจนไดออกไซด์เนี่ยนะครับถ้าเราไปสังเกตเมืองที่มีการทำอุตสาหกรรมเยอะๆเนี่ยหรือว่าหัวเมืองใหญ่เนี่ยที่มีคนเยอะๆเนี่ยนะฮะเราจะพบว่ามันแดงเถือกเลยอย่างเช่นตอนนี้ผมกำลังดูฮ่องกงอยู่ฮ่องกงตอนนี้คือแดงเถือกฮ่องกงเซินเจิ้นนะครับเซี่ยงไฮ้นะครับเซาท์โคเรียเกาหลีใต้นะครับรวมถึงประเทศไทยของเราเนี่ย ก็ถือว่ามากพอสมควรเลยนะครับทีนี้ผมลองไปดูเมืองในแอฟริกาเนี่ยนะฮะเมืองที่แบบดูเหมือนน่าจะไม่มีโรงงานอุตสาหกรรมแน่ๆ เราก็ยังเจอบางส่วนดังนั้นหมายความว่าคำว่าโรงงานอุตสาหกรรมอ่ะไม่ได้เป็นปัจจัยอย่างเดียวที่เราจะบอกมันได้นะครับโอเคอันนี้คือเรื่องของคุณภาพอากาศละกันนะครับทีนี้มันหมายความว่ายังไงมันหมายความว่าเราจะสร้างนโยบายที่บอกว่าจะห้ามคนเผาได้เนี่ยนะหรือว่าบอกว่าจะต้องเลิกใช้ลดเลิกใช้สารแก๊สนู้นแก๊สนี้อะไรอย่างเงี้ยนะฮะเมื่อก่อนมันก็จะมียุคที่เราบอกว่าเอ้ยรณรงค์เลิกใช้ CFC ใช่ไหมครับที่แบบว่าอันนั้นส่งผลมากนะครับก็มันเกิดจากการมาศึกษาอย่างนี้นี่แหละว่าแล้วปรากฏการณ์ที่มันเกิดขึ้นจากพฤติกรรมของเราเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างสุดท้ายเราแก้ปัญหาได้เราก็น่าจะเห็นอากาศที่กลับมาดีอีกครั้งนึงหรือว่าท้องฟ้าที่กลับมาสดใสอีกครั้งนึงนะครับทีนี้มันมาเกี่ยวข้องกับปูมานานมากแต่ว่ามันสำคัญนะครับเพราะว่าเราจะได้เห็นว่าจริงๆแล้วมันเกี่ยวข้องกันหมดเลยนะครับทีนี้มันมาถึงโครงการเอเชียเอคิวได้ยังไงนะครับโครงการเอเชียเอคิวเนี้ยต้องเล่าย้อนกลับไปนะครับว่าในช่วงประมาณปี2008เนี่ยนะครับประเทศเกาหลีใต้ซึ่งเราทราบกันดีว่าเป็นประเทศอุตสาหกรรมเนาะมีการทำอุตสาหกรรมโรงงานอุตสาหกรรมมากมายนะครับโดยเฉพาะในเขตหัวเมืองใหญ่ต่อเรือเซมิคอนดักเตอร์รถยนต์เขาทำเยอะมากจัดหนักครับประเทศนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือข้อมูลจากดาวเทียมนะครับโชว์เลยว่าเกาหลีใต้เนี่ยแดงเถือกเลยเต็มไปด้วยกลุ่มแก๊สพิษเหล่านี้นะครับจนเกาหลีใต้เนี่ยนะครับเขาบอกว่าเขาทนไม่ไหวแล้วนะครับเขาต้องมีการแก้ปัญหาอย่างจริงจังนะครับเขามีหน่วยงานหนึ่งนะฮะที่ชื่อว่า NIER ย่อมาจาก National Institute of Environmental Research นะฮะหรือว่าเป็นหน่วยงานที่ดูแลด้านสิ่งแวดล้อมของเกาหลีใต้เนี่ยเขาก็เลยอยากที่จะพัฒนาอุปกรณ์ตัวนึงนะครับซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการวัดคุณภาพอากาศนะครับ
แล้วอุปกรณ์ตัวเนี้ยจะถูกนำไปติดตั้งบนดาวเทียมแบบวงโคจรที่เรียกว่า geostationary orbit หรือว่าวงโคจรค้างฟ้านะครับถามว่าทำไมต้องเอาไปติดบนวงโคจรค้างฟ้าเดิมทีเนี่ยอุปกรณ์ในลักษณะเนี้ยมันถูกติดอยู่บนดาวเทียมของยุโรปนะครับก็คือดาวเทียมกลุ่มโคเปอร์นิคัสนะครับคือโคเปอร์นิคัสเนี่ยเขามีดาวเทียมในลักษณะดาวเทียมตรวจโลกเนี่ยนะดาวเทียมโคเปอร์นิคัสเซนติเนลถูกต้องนะครับเซนติเนลเนี่ยเป็นดาวเทียมที่โคจรรอบโลกในลักษณะที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นโพลาร์ออร์บิทก็คือตัดขั้วเหนือใต้นะอยู่ในวงโคจรที่ต่ำข้อดีของดาวเทียมของยุโรปเนี่ยก็คือเขาสามารถที่จะวัดค่าฝุ่นนะหรือว่าวัดคุณภาพอากาศเนี่ยได้ทุกที่ในโลกนะครับแต่ข้อเสียก็คือเราต้องรอให้ดาวเทียมดวงนั้นเนี่ยมันโคจรมาอยู่เหนือบริเวณที่เราอยากจะวัดก่อนนะครับซึ่งมันไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยๆเนาะแต่เกาหลีใต้เนี่ยเขาบอกว่าโหเขาอยากแก้ปัญหานี้มากดังนั้นเขาอยากทำอุปกรณ์ตัวหนึ่งที่เอาไปติดตั้งบนดาวเทียมที่เป็นดาวเทียมอยู่ในวงโคจรค้างฟ้าตลอดเวลา uh-huh. นะครับหลักการของมันก็คือเหมือนกับดาวเทียมสื่อสารนะที่เราต้องการให้มันอยู่เหนือเราตลอดเวลานะครับ uh-huh. ดาวเทียมในลักษณะนี้จริงๆมีอีกดวงหนึ่งที่สำคัญก็คือดาวเทียมฮิมาวาริของญี่ปุ่นนะที่ปัจจุบันประเทศไทยของเราใช้ดาวเทียมดวงนี้ในการดูสภาพอากาศเยอะมากอันนี้เล่าให้ฟังเป็นเกร็ดความรู้เฉยๆนะครับแต่ว่าเกาหลีใต้เนี่ยเขาก็เลยเริ่มพัฒนาตั้งแต่ตอนนั้นเลย2008นะครับมีความพยายามมีการรวมเอานักวิทยาศาสตร์ระดับแถวหน้าของประเทศมาผลิตอุปกรณ์ตัวหนึ่งนะครับที่เขาตั้งชื่อว่าเจมส์นะครับมาจาก geostationary environmental monitoring spectrometer นะครับย่อสั้นๆว่าเจมส์นะครับดังนั้นพอเดาออกจากชื่อแล้วล่ะว่าอุปกรณ์ตัวเนี้ยมันเป็นสเปกโทรมิเตอร์ซึ่งเป็นอุปกรณ์ยอดฮิตในทางฟิสิกส์ในการที่เราจะวัดว่าเป็นสิ่งจำเป็นมากๆเป็นสิ่งจำเป็นมากๆว่าบรรยากาศมีองค์ประกอบอะไรบ้างนะครับซึ่งเราใช้กันตั้งแต่ในโลกของเราเนาะไปยันดาวอังคารดาวพฤหัสบดีอะไรก็ว่าไปเพราะว่าเราอยากรู้ไงว่าไอ้แก๊สหรือไอ้สิ่งที่มันลอยอยู่เนี่ยมันคือสารอะไรดังนั้นตัวสเปกโทรมิเตอร์เนี่ยมันสามารถเทียบแบบว่าให้ข้อมูลของตัวทั้ง absorption และ emission ของตัวแถบสเปกตรัมตรงนั้นกลับมาได้แล้วก็สามารถรู้ได้ว่าตัวนั้นคืออะไรครับแต่ว่าทีเนี้ยคุณอิงความยากของมันเลยก็คือมันอยู่ไกลใช่เพราะว่ามันแบบวงโคจรต่ำของโลกอะอย่างก็ประมาณ900โล900กิโลเมตรนะครับสำหรับดาวเทียมที่เป็นดาวเทียมที่อยู่ใน low earth orbit นะทั่วไปแต่ว่าพอเป็นวงโคจรค้างฟ้าเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 30,000 กว่ากิโลเมตรดังนั้นนึกภาพจากที่คุณแบบตรวจอากาศง่ายๆเห็นโลกใกล้ๆเนี่ยคุณต้องไปโอ้โหไกลมากนะซึ่งมันก็เหมือนว่าเอาเพราะว่ามันยากนะใช่ปะเอาง่ายๆก็คือบอกว่าสมมติว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคุณเอากล้องไอโฟนคุณอ่ะไปถ่ายเพื่อนบ้านคุณอ่ะมันยังยากเลยที่แบบประสองว่าไอหน้าต่างนี่มันกำลังทำอะไรกันอยู่ใช่ไหมใช่ใช่แล้วคุณนึกภาพว่าคุณอยู่ห่างออกไปสัก30,000กิโลดิแทบเป็นไปไม่ได้คุณจะแบบเอากล้องไอโฟนไปนั่งถ่ายว่าแบบข้างบ้านป้าข้างบ้านเราอะทำอะไรอยู่ใช่นะครับซึ่งดังนั้นมันเป็นความยากลำบากข้อแรกนะครับกับข้อที่สองก็คือพอมันเป็นอุปกรณ์ในคือในเว็บไซต์ของเนียเนี่ยเขาเขียนไว้ว่า the first of its kind ก็คือเป็นอุปกรณ์ตัวแรกที่ไปอยู่บนวงโคจรทางฟ้าเนี่ยของเกาหลีและของโลกใบนี้ด้วยมันไม่สามารถที่จะไปเปรียบเทียบกับคนอื่นได้ว่าค่าที่ได้มันจริงหรือเปล่านะครับแต่ก็โชคดีมากที่ช่วงเวลาเดียวกันเนี่ย NASA เองนะฝั่งสหรัฐเนี่ยเขาไปร่วมมือกับหน่วยงาน Smithsonian Astrophysical Observatory เนี่ยในการพัฒนาอุปกรณ์อีกตัวหนึ่งที่ชื่อว่า TEMPO ย่อมาจาก Tropospheric Emission Monitoring for Pollution นะมีความสรรหาในการตั้งชื่อกันอีกแล้วนะครับเขากำลังพัฒนาอุปกรณ์ตัวนี้อยู่พอดีดังนั้นมันก็เลยเกิดการแชร์ความรู้กันระหว่างทีม Tempo แล้วก็ทีมGEMS นะครับของเกาหลีใต้เนี่ยนะครับแล้วก็มีการไปคุยกับยุโรปด้วยคุยกับ ESA ด้วยนะครับว่าเฮ้ย ESA ก็อยากทำอุปกรณ์เนี่ยขึ้นไปติดตั้งอยู่บนดาวเทียมที่ในอนาคตจะเป็นดาวเทียมตรวจอากาศที่อยู่บน geostationary orbit หรือว่าวงโคจรค้างฟ้าเหมือนกันนะครับมันก็เลยเกิดเป็นองค์ความรู้ในการผลิตอุปกรณ์แบบนี้นะครับตัวสเปกโทรมิเตอร์ที่ใช้ในการวัดคุณภาพอากาศเนี่ยไปอยู่บนวงโคจรค้างฟ้า
ถึง3อุปกรณ์นะครับแต่ด้วยความที่เกาหลีใต้เนี่ยเขาเริ่มมาก่อนเนาะเขาเริ่มมาก่อนก็เลยทำเสร็จก่อนนะครับก็สามารถที่จะส่งขึ้นสู่วงโคจรได้เนี่ยตั้งแต่ปี2020ที่ผ่านมานะครับก็ถือว่าไม่ได้รับผลกระทบจากโควิดนะครับในขณะที่ NASA เองเนี่ยนะครับเพิ่งมาส่งตัว Tempo เนี่ยขึ้นไปบนวงโคจรได้เนี่ยปี2023ที่ผ่านมานี้เองนะครับไม่กี่เดือนที่ผ่านมานี้เองนะครับมีข้อสังเกตก็คือทั้ง GEMS นะครับของเกาหลีใต้แล้วก็ Tempo เนี่ยมันถูกผลิตโดยบริษัทชื่อว่า Ball Aerospace ไม่ใช่ Bell นะตอนแรกผมงงเขาเขียนผิดหรือเปล่าเพราะเราจะได้ยินคำว่า Bell Bell บ่อยนะบริษัท Bell แต่ว่าอันนี้คือ Ball Aerospace นะ BALL 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 ใช่นะครับก็ชื่อแปลกดี แต่นั้นไม่ใช่ประเด็นนะครับประเด็นก็คือมันหมายความว่าอะไรมันหมายความว่าตอนนี้เนี่ยเกาหลีใต้เนี่ยมีอุปกรณ์ชิ้นเนี้ยอยู่บนวงโคจรเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ NASA เพิ่งส่งตามขึ้นไปนะครับเพิ่งมีข้อมูลของ NASA ออกมาเมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมานี้เองนะครับแน่นอนว่าของ NASA เนี่ยเอาไปติดอยู่ก็จะต้องติดอยู่เหนือสหรัฐเนาะนะครับเป็นวงโคจรทางฟ้านะครับเหนือสหรัฐส่วนเจมส์เนี่ยก็ติดอยู่นะวงโคจรทางฟ้าเหนือเกาหลีนะครับทีนี้มันมีการแชร์ข้อมูลกันระหว่างโครงการเหล่านี้นะครับแล้วก็มีดาวเทียมตัวเก่าของ ESA นะครับก็คือดาวเทียมชุด Sentinel นั่นแหละนะครับดาวเทียมชุด Sentinel เนี่ยเขาก็เก็บค่าอากาศมาเรื่อยๆนะครับเจมส์ก็เริ่มต้นเก็บค่ามาเรื่อยๆทีเนี้ยนักวิทยาศาสตร์เนี่ยในกลุ่มก้อนเนี่ยเขาต้องการที่จะสร้างโมเดลที่มีความแม่นยำสูงแล้วก็แน่นอนว่าเราจะมี data อย่างเดียวไม่ได้เราต้องมีวิธีการอ่าน data ที่ถูกต้องด้วยนะครับตอนนี้เรามีเซ็นเซอร์แล้วเหลือแค่ process การที่จะรู้ process ได้เนี่ยเราต้องเก็บข้อมูลมากกว่าแค่อุปกรณ์ 2-3 ชิ้นนะครับหนึ่งในวิธีการเก็บข้อมูลก็คือก็เก็บมันบนโลกนี่แหละนะครับดังนั้นเนี่ยเขาก็เลยเอาตัว อุปกรณ์ในการวัดอากาศเนี่ยนะวัดคุณภาพอากาศไปติดตั้งอยู่บนพื้นในประเทศที่เป็นพันธมิตรต่างๆนะครับหรือว่าประเทศที่มีอุปกรณ์อยู่แล้วเนี่ยก็สามารถที่จะแชร์ข้อมูลมาให้กับทีมวิจัยนะฮะทั้งอุปกรณ์ Tempo GEMS หรือว่าทีมอื่นๆได้ทั่วโลกนะฮะซึ่งประเทศไทยของเราเนี่ยก็มีทีมที่ทำเรื่องนี้อยู่นะครับมานานมากๆพอสมควรแล้วล่ะเพราะว่าประเทศไทยเราเนี่ยก็มีปัญหานี้มาอย่างค่อนข้างเรื้อรังนะครับมีมหาวิทยาลัยที่ทำก่อนหน้านั้นมีอาจารย์ที่ทำก่อนหน้านั้นนะครับพอนาริศเริ่มมีนาริศเข้ามาเนี่ยนาริศก็เข้ามาร่วมทำในประเด็นนี้ด้วยเช่นกันเนาะอย่างที่บอกไปว่ามันเกี่ยวข้องกับดาราศาสตร์ด้วยนะครับก็เลยกลายเป็นว่าเรามีข้อมูลพวกเนี้ยเยอะแยะเต็มไปหมดเลยตั้งแต่บนพื้นโลกตั้งแต่บนดาวเทียมเนาะดาวเทียมที่เป็นดาวเทียมวงโคจรต่ำแล้วก็ดาวเทียมที่เป็นดาวเทียมวงโคจรสูงทีนี้มันเหลืออีกแค่อย่างเดียวเท่านั้นคุณอิงก็คือเราอยากได้ข้อมูลที่มันเป็นเกรเดียนต์ไล่จากพื้นไปจนถึงความสูงระดับหนึ่งนะครับว่าเราอยากรู้ว่าชั้นอากาศทั้งหมดที่เราแบบตั้งแต่พื้นโลกจนถึงความสูงสักระดับกิโลเมตรละกันโทรโพสเฟียร์ของเราเนี่ยครับมันเป็นยังไงบ้างมันเป็นยังไงบ้างผลจากตัวภูมิศาสตร์ของเราอะยังไงบ้างใช่แล้วแก๊สที่มันอยู่ในตัวเลเยอร์แต่ละเลเยอร์มันเป็นยังไงบ้างดังนั้นอุปกรณ์ตัวหนึ่งที่จะมีประโยชน์มากในการเอามาทำงานนี้เนี่ยก็คือเครื่องบินใช่เพราะว่าเครื่องบินเนี่ยสามารถที่จะไต่ระดับได้ตั้งแต่พื้นโลกนะฮะตั้งแต่ศูนย์เมตรเนี่ยไปจนถึงระดับที่มีนัยยะสำคัญได้นะครับผมจะพูดคำว่าในมีนัยยะสำคัญละกันเพราะว่าในการออกแบบการทดลองแต่ละการทดลองมันก็จะแตกต่างกันไปเนาะคือเราไม่สามารถบินเครื่องบินได้ทุกวันหรอกพูดอย่างนี้ดีกว่าใช่นะครับทีนี้เราก็เลยเลือกที่จะเอาเครื่องบินเนี่ยมาใช้นะครับ NASA เองเนี่ยก็เลยตั้งใจที่จะทำงานร่วมกับฝั่งของเกาหลีใต้ว่า NASA มีเครื่องบินที่เป็น Airborne Science Laboratory อยู่นะครับซึ่งก็ถูกใช้งานในภารกิจตรวจอากาศแบบนี้มามากมายหลากหลายภารกิจแล้วล่ะไหนมาลองเก็บข้อมูลเพื่อนำมาพัฒนาตัวอัลกอริทึมที่จะเอาไปใช้กับโมเดลพยากรณ์ฝุ่นแล้วก็แก๊สพิษต่างๆตัวใหม่ที่จะใช้ข้อมูลต่างๆร่วมกันนะครับก็เลยเป็นที่มาว่าทำไมถึงได้มีโครงการ Asia AQ เนี่ยเกิดขึ้นมานั่นเองโหคือแบบเล่าแบบยาวมากเล่ายาวมากเลยเนาะแต่ว่าอันเนี้ยคือที่มาที่ไปของมันจริงๆคือเราอะรู้สึกว่าเวลาที่เราเล่าว่า NASA เอาเครื่องบินมาบินตรวจอากาศอะ
เราจะรู้สึกแค่ว่าเอาตรวจแล้วไปยังไงต่อหรือว่าตรวจแล้วเราจะได้ผลเลยไหมแล้วเขาจะส่งเรามาให้แบบไหนคือเราจะนึกภาพว่าอ๋อ NASA เป็นหมอประเทศไทยกำลังป่วยอยู่ด้วยฝุ่นพิษอะไรก็แล้วแต่ NASA เป็นหมอเอาเครื่องบินมาบินตรวจปุ๊บปุ๊บปุ๊บบินไปบินมานะครับเราก็อ๋อเดี๋ยว NASA ก็จะส่งข้อมูลมาให้เราแล้วเราก็จะไปบอกได้เลยว่าปัญหามันเกิดจากตรงนี้ไม่ใช่มันคือเหมือนว่าหมอได้แค่รู้ว่าแบบว่ามันคือโรคที่รักษาไม่หายดีกว่าแล้วหมอก็ได้แค่บอกว่าเหมือนทำการสำรวจเฉยๆว่าโรคเนี้ยมันเป็นยังไงบ้างแล้วเราไม่รู้ว่าโรคนี้คือโรคอะไรมันเป็นโรคที่ใหม่มากใช่คือมันอาจจะรักษาไม่หายในวันนี้แต่เรามั่นใจว่าคนไข้รายต่อไปเราจะมีความรู้มากพอที่จะสามารถรักษาเขาได้ใช่มันเป็นเรื่องที่แย่ตรงที่ว่าเราไม่สามารถรักษาได้ทันทีแต่เราทำได้แค่การเก็บข้อมูลแล้วก็ศึกษามันต่อไปอ่ะใช่คือมันก็แย่แหละแต่ว่ามันก็คือความเป็นจริงที่เป็นแบบนั้นอ่ะพูดอย่างนี้ดีกว่าแต่ว่าถ้าเราไม่เริ่มเนี่ยเราก็จะไม่ได้ข้อมูลอะไรเลยใช่เราไม่ได้ข้อมูลอะไรเลยใช่นะครับซึ่งก็อ่ะNASA เนี่ยเขาจะบินนะครับวันที่16จนถึง26นะครับเดือนมีนาคมนะครับซึ่งก็ณปัจจุบันตอนที่เรากำลังอัดพอดแคสต์ตอนนี้กันอยู่เนี่ยเนื้อหัวของเราเนี่ยก็คือเครื่อง D18 ของ NASA ก็กำลังบินอยู่นะครับก่อนที่จะจบกันนะครับมีเรื่องจะมาเล่าให้ฟังนิดนึงว่าเมื่อกี้เราพูดว่าวิธีการที่เขาอยากได้เนี่ยก็คือ เก็บเกรเดียนต์ของอากาศนะตั้งแต่ไล่ระดับจากพื้นเนี่ยไปจนถึง อากาศเบื้องบนนะครับดังนั้นวิธีการของเขาเลยเนี่ยก็คือเขาจะใช้เครื่องบินเนี่ย DC-8 นะครับพูดถึง DC-8 ก่อนนะบินขึ้นจากสนามบินนะครับอุตภาวนะครับแล้วก็บินโฉบลงมาที่สนามบินแต่ละสนามบินภูมิภาคนะครับรวมถึงดอนเมืองด้วยพิษณุโลกสุวรรณภูมิไม่ได้บินเข้าใจว่าน่าจะยุ่งคือบริเวณนั้นมันยุ่งอยู่แล้วล่ะเพราะว่ายุ่งอยู่แล้วล่ะอย่ายุ่งกับเขาที่มันยุ่งมากเลยผมนั่งเครื่องบินผมเซ็งทุกรอบเลยแบบโอ้โหกว่าจะได้ลงนะครับไปอ้อมวนนู่นวนนี่นะดีแล้วไปลงดอนเมืองครับไต่กลับขึ้นไปแล้วก็ไปลงโฉบอย่างเงี้ยเรื่อยๆนะครับไปจนถึงเชียงใหม่วกกลับลงมาเพื่อที่จะเก็บข้อมูลในลักษณะนี้8ชั่วโมงนะครับดังนั้นนั่งกันหลังคดหลังแข็งเลยนะครับสำหรับทีมวิจัยก็เป็นกำลังใจให้นะทีมวิจัยที่กำลังทำวิจัยอยู่ตอนนี้กับเครื่องไปกินได้ไหมผมเห็นข้อมือก็คือเอาขึ้นไปได้กินได้กินได้เอาน้ำเอาขนมขึ้นไปได้เพราะว่ามันจำเป็นคุณจะไม่กินข้าว8ชั่วโมงมันโหดร้ายไปนะครับกับอีกอย่างนึงก็คือคุณต้องแข็งแรงมากเพราะว่าเครื่องบินเขาอะเขาบินท่าเวียนหัวแล้วกันบินหนึ่งคือบินท่าเวียนหัวขึ้นลงอ้วกแตกแน่นอนกับอีกอันหนึ่งก็คือเครื่องมันไม่ได้สบายเหมือนเครื่องบินปัจจุบันนะคือคุณต้องเข้าใจว่าเครื่องบินสมัยก่อนหนึ่งคือมันเสียงดังหนึ่งคือมันเสียงดังสองก็คือมันมีการทำ pressurize หรือว่าการอัดความดันอะที่ไม่ดีเท่าในยุคปัจจุบันคือเครื่องบินยุคปัจจุบันมันอัดความดันให้คุณสบายได้เพราะว่าfuel slot หรือว่าตัว body มันแข็งแรงมากนะครับคือเขาบอกว่า DC-8 แข็งแรงมันสามารถมี pressurize แล้วแต่เครื่องนี้มัน pressurize ไม่ได้เพราะว่ามันต้องเอาอากาศข้างนอกเข้ามาดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือมัน pressurize ไม่ได้เพราะอากาศข้างนอกมันเข้ามาตลอดเวลาใช่ดังนั้นมันก็คือปัญหาคือมัน pressurize ไม่ได้คุณต้องแข็งแรงพอที่จะว่าทนสภาพทั้งเวียนหัวอากาศที่คุณจะเจอแบบหลุมอากาศเยอะแล้วก็ unpressurize อีกซึ่งคนที่บินจะต้องเซ็นเอกสารบอกว่าถ้าตายขึ้นมาจะให้ติดต่อใครเป็นคนแรกซึ่งแบบว่าคุยกับทีม NASA ก็คือแบบว่าถ้าคุณช่วยเซ็นตรงนี้ทีว่าถ้าคุณตายขึ้นมาเนี่ยผมจะติดต่อคนนี้ถูกต้องใช่ไหมก็คือแบบเผื่อตายอยู่ตลอดเวลานะครับแล้วก็ประกันไม่น่าจะรับประกันชีวิตไม่น่าจะรับประกันเนาะเพราะว่ามันไม่ได้เป็น commercial flight ไม่ได้เป็นเที่ยวบินพาณิชย์นะครับกับอีกลำหนึ่งนะครับก่อนจะจบอีกลำหนึ่งก็คือเป็นเครื่อง Gulfstream G3 ลำนี้เนี่ยเขาจะทำ 2D profile นะครับคือการบินแบบบินเป็นกริดอะบินเป็นสี่เหลี่ยมนะครับบินวกไปวกกลับวกไปวกกลับอย่างเงี้ยสแกนบริเวณอากาศโดยบริเวณกรุงเทพเป็นหลักนะครับเพราะว่าสแกนทั่วประเทศไทยก็ไม่ไหวอ่ะอันนี้คือโปรไฟล์ของภารกิจAsia AQ นะครับแล้วก็ที่มาที่ไปว่าทำไม NASA ต้องมาบินตรวจอากาศที่ประเทศไทยเล่าให้ฟังเพราะว่าจะได้เข้าใจกันว่ามันไม่ใช่ว่า NASA มาบินตรวจแล้วก็ทุกอย่างจะแบบดีขึ้นเลยพรุ่งนี้จะได้ผลมาแล้วเราจะหยุดเผากันแล้วก็ประเทศไทยจะดีขึ้นเราจะไปเที่ยวเชียงใหม่กันได้อย่างเต็มปอดนะครับจะไปนั่งรับประทานอาหารนอกบ้านคุณเศรษฐาเมื่อคืนนะครับไม่ได้นะครับโอเคก็ฝากเอาไว้ตอนนี้ละกันครับแล้วก็ถ้ามีอัปเดตอะไรเพิ่มเติมเดี๋ยวคงได้เอามาเล่าให้คุณผู้ฟังคุณผู้ชมได้ฟังกันนะครับ
ทุกคนก็สามารถติดตามเรื่องราวของพวกเราได้ผ่านทาง thaipbspodcast.com นะครับแล้วก็ช่องทางพอดคาสต์ที่ทุกคนกำลังฟังกันอยู่ตอนนี้นะครับตอนนี้ผมเต้นณัฐนนท์ดวงสูงเนินครับผมอิงเจษฎาอัศวคุณครับลาทุกคนไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ Star Stuff เรื่องเล่าจากดวงดาว The Space TH